และในคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องชายพี่ก็จะมาทําการจัดอันดับยูนิตในแมป Toilet Tower Defense ครับซึ่งตัวละครที่พี่จะมาจัดในครั้งนี้ก็จะเป็นตัวละครระดับมิสติกทั้งหมดเลยนะก็ในคลิปวิดีโอที่แล้วเป็นระดับลีเจนไปลีเจนนี่อาจจะจัดยากหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันมีหลายตัวเลยที่พี่แบบไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ว่าตัวระดับมิสติกเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะจัดง่ายกว่านี้นะและมันก็น่าจะเป็นตัวที่น้องๆหลายคนก็อาจจะให้ความสําคัญมากกว่าตัวระดับลีเจนนะก็ลําดับที่พี่ให้ก็จะเป็นตามนี้เลยครับข้างบนสุดเลยครับก็จะเป็น D จําเป็นต้องมีครับอันนี้คือแบบว่าทุก ID คือต้องมีนะพี่แนะนำเลยครับแล้วก็ลองลงมาครับดีแต่ว่าไม่จำเป็นก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะแล้วก็อันที่3ครับก็จะเป็นสะสมก็คือเอาไว้สะสมอย่างเดียวครับติด ID เท่ๆอย่างนั้นนะทุกคนแล้วก็ลองต่อมาครับไม่มีประโยชน์และอันสุดท้ายครับกากสุดขยะอันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะทุกคนว่าจะมีใครได้ระดับนี้หรือเปล่าครับกับกากสุดขยะครับในตัวระดับมิติกเดี๋ยวพี่จะเริ่มจากตัวละครที่สามารถหาได้จากตู้กันนะทุกคนตัวแรกเลยก็จะเป็นนี่ครับไททันซินีมาแมนซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละครแรกเลยนะทุกคนที่พี่ได้มาเล่นแบบนี้แล้วก็ได้นะเป็นตัวละครระดับมิติกครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยตอนแรกที่พี่ได้อะคือพี่ดีใจมากๆครับเพราะว่ามันเป็นตัวแรกไงแต่พอเล่นไปแล้วแม่งรู้สึกกำครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เก่าแล้ว DPS ของมันอยู่ที่15,000ครับระยะอยู่ที่40เองแต่ข้อดีของมันก็สามารถตีAOE ได้ครับแต่ข้อเสียของมันหลายๆข้อเลยก็คือค่าวางแพงครับแล้วก็ค่าอัพคือมันไม่คุ้มกับ DPS ที่มันได้เข้าใจปะเพราะฉะนั้นพี่ให้อยู่ที่ไม่มีประโยชน์ครับณปัจจุบันคือไม่มีประโยชน์นะแต่ถามว่ามันก็ยังสามารถขายเป็นเกมได้แล้วแต่มันขายได้น้อยครับเอาเป็นว่าไม่มีประโยชน์เลยดีกว่าครับตัวต่อไปครับ UDC ตัวละครนี้นะทุกคน DPS อยู่ที่ 49,000 ครับระยะอยู่ที่60ถ้าย้อนไปสมัยก่อนนะ DPS ขนาดนี้คือมันโหดมากๆครับทุกคนแต่ว่าณปัจจุบันมันยังมีตัวที่มันดีกว่านี้ครับแล้วก็ DPS ดีกว่าครับแต่ถ้าสำหรับมือใหม่พี่ให้จะเป็นที่จะต้องมีนะแต่ว่าถ้าใครเล่นมาสักพักแล้วก็คือดีแต่ว่าไม่จำเป็นครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีตัวที่มันดีกว่านี้นะทุกคนแล้วก็หาง่ายกว่านี้ด้วยตัวนี้ก็หาง่ายเหมือนกันนะตัวต่อไปครับอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนซึ่งตัวละครนี้บอกเลยว่า DPS น้อยมากๆครับ12,000ระยะ45ครับคือมันอ่อนกว่าตัวนี้อีกนะทุกคน ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงกำขนาดนี้ครับแต่ว่าสมัยก่อนอะตัวเนี้ยกับ UDC อะมันเป็นตัว2ตัวท็อปๆเลยนะสมัยก่อนนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตัวละครเก่าอะนะทุกคนเพราะฉะนั้นพี่ให้อยู่ที่พี่ประโยชน์ครับตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้ากิจครับตัวนี้ใช่ครับพี่ให้อยู่ที่กากสุดขยะครับตัวนี้เลยคือ DPS น้อยครับทุกคนอยู่ที่12,500ครับแล้วก็ระยะ35เองครับและที่สำคัญเลยคือไม่ตีแบบ AOE นะค่าวางก็แพงครับ500มันไม่เหมาะกับตัวต้นเกมนะถ้าตัวต้นเกมก็น่าจะประมาณวางสัก100-200เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวต้นเกมครับแต่ว่าเจ้ากิจนี่คือไม่ได้ครับทุกคนไม่ได้จริงๆตัวต่อไปครับก็คือเจ้าคาตาราแมนคาตาราแมนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวต้นเกมนะทุกคนเพราะว่าค่าวางของมันแค่100ครับ DPS ของมันอยู่ที่ 10,000 ครับแล้วก็ระยะของมันอยู่ที่ 25ถามว่าดีกว่าเจ้ากิจไหมพี่มองว่าดีกว่าครับค่าวางของมันถูกครับมันสมควรแล้วที่เป็นตัวต้นเกมอะเจ้ากิจนี่คือค่าวางของมัน500เห็นไหมทุกคนค่าวางแพงครับแต่คาตาแมนค่าวางแค่ร้อยเดียวครับเหมาะมากเลยครับผมกับตัวต้นเกมตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าเมดคาเมล่าวูแมนครับซึ่งตัวละครเนี้ย DPS ของมันอยู่ที่30,000เลยนะทุกคนแล้วก็ระยะของมันอยู่ที่60ครับและที่สำคัญเลยคือมีสโลด้วยนะตัวนี้ก็เป็นตัวระดับมิสติกที่บอกเลยว่าค่อนข้างจะดีครับแต่ข้อเสียของมันคือไม่มีตีเอลีนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราจะเล่นแบบเป็นตัวสโลก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นพี่ให้อยู่ที่ดีแต่ว่าไม่จำเป็นครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เลยนะตัวนี้ถือว่าดีเลยครับอัปเกรดเมคคาเมล่าแมนตัวละครเนี้ยบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่พี่ชอบมากๆเลยทุกคนณปัจจุบันพี่ก็ยังเอามาเล่นอยู่นะ DPS ของมันอยู่ที่ประมาณ 28,000 ครับแล้วก็ระยะของมันอยู่ที่60ครับทุกคนใช่หรือเปล่าอันนี้คือพี่ไม่แน่ใจนะการโจมตีของมันเป็นโจมตีแบบเดียวครับไม่ได้ตีแบบ AOE นะทุกคนแต่ว่าถ้ามันมีแบบตี AOE นะพี่ให้อยู่ที่ดีจำเป็นต้องมีนะแต่ว่าณปัจจุบันคือพี่ให้อยู่ที่ดีแต่ว่าไม่จำเป็นครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าเลดเลเซอร์ครับซึ่งตัวละครนี้ DPS ของมันอยู่ที่18,000ครับระยะอยู่ที่40ถามว่าดีไหมก็ค่อนข้างจะดีแล้วทุกคนแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือค่าวางแพงครับค่าวางของมันอยู่ที่550ครับถ้าค่าวางของมันลดลงมาเหลือสักประมาณ200หรือ150เนี่ยกำลังดีเลยนะพี่จะให้อยู่ที่ดีแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีนะทุกคนแต่ว่าค่าวางมันแพงครับ550มันไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะเอามาเล่นต้นเกมนะทุกคนเพราะฉะนั้นพี่ให้อยู่ที่ไม่มีประโยชน์ครับแต่มันก็สามารถเอาไปเทรดได้นะแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่น่าจะมีใครต้องการนะทุกคนกับตัวนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าช็อตกันคาเมล่าแมนครับซึ่งตัวละครนี้ดีเบสของมันแค่6,000ครับทุกคนค่าวางของมัน150พี่คิดว่าคาตาราแมนดีกว่านะถ้าให้เลือกระหว่างใช้ช็อตกันกับคาตาราแมนใช้เป็นคาตาราแมนดีกว่านะแต่ว่าตัวละครช็อตกันเนี่ยพี่ใช้ในช่วงแรกครับเพราะว่าพี่ไม่มีไงก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับทุกคนแต่ว่าถ้าหมดไนท์แมร์น่าจะไม่ไหวนะใช้ได้แค่ช่วงต้นเกมครับทุกคนพี่ก็จะให้อยู่ที่ไม่มีประโยชน์นะทุกคนใจจริงอยากให้อยู่ที่กากสุดขยะนะแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่พี่เคยเล่นไงพี่ก็ยังปณีปนอมมันหน่อยละกันนะทุกคนตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าลาร์คเลเซอร์ครับตัวละครนี้ DPS ของมันอยู่ที่14,000ครับระยะของมันอยู่ที่50ครับซึ่งตัวละครเนี้ย
พี่ไม่ค่อยได้เล่นนะเอาจริงๆอะแต่คนตัวใหญ่เขาเอาไปใช้ AFK กันนะคือพี่เคยเห็นนะดีแต่ไม่จำเป็นก็ได้นะทุกคนหรือว่าไม่ประโยชน์ก็ได้นะทุกคนคือมันอยู่แบบ2ระดับเนี่ยกับตัวละครเนี่ยแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่ให้นะพี่ให้อยู่ที่ไม่มีประโยชน์ครับตัวต่อไปครับทุกคนก็นี่เลยเจ้า Shadow ตัวละครเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดีและจำเป็นต้องมีครับทุกคนโดยส่วนตัวเลยคือโคตรโหดครับทุกคน DPS ของมันอยู่ที่ 37,000 ครับระยะของมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ55หรือ60ไม่รู้นะจำไม่ได้ครับและการโจมตีของมันครับโจมตีแบบ AOE ครับวงโคตรกว้างครับทุกคนเคยเล่นยังถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะไปเล่นเลยครับตัวนี้ดีมากๆครับแล้วก็มันอยู่ในตู้ด้วยเราสามารถหาได้ตลอดครับทุกคนครับตัวนี้ตัวต่อไปครับก็คือเจ้าไนท์นี่คือ DPS ของมันจะอยู่ที่ 36,000 ครับทุกคนระยะอยู่ที่60ก็พอๆกับตัว Shadow เลยนะทุกคนพอๆกันแต่ว่าค่าอัพเนี่ยพี่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะทุกคนว่าใครจะอัพแพงกว่ากันนะพี่ก็จำไม่ได้แล้วแต่ถามว่า2ตัวนี้ใครเก่งกว่ากันพี่มองว่าพอๆกันครับและพี่ก็ให้อยู่ที่ดีและจำเป็นต้องมีนะทุกคนเพราะว่ามันตีไปแบบ AOE ครับสามารถเอาไปลงไนท์แมร์หรือลงกิจนาฬิกานี่ก็คือแบบชิวๆเลยครับทุกคนบอสนี่ออกมาโดนตีนิ่มเลยยิ่งมีบัฟด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรโกงถ้าใครไม่มีบัฟดีเจก็ใช้เป็นอนาลเซอร์ก็ได้ทุกคนบัฟลดคูลดาวน์จะดีมากเลยครับ2ตัวนี้ตัวในตู้ตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะถ้าพี่แนะนำนะทุกคนมือใหม่เข้ามาตัวพวกอื่นเนี่ยอย่าเพิ่งไปตุ่มเลยรอตุ่ม2ตัวนี้ถ้า2ตัวนี้เข้าตู้มารอตุ่มเลยครับ2ตัวนี้นะทุกคนแน่นอนครับใช้ได้ยาวๆครับต่อไปก็จะเป็นตัวส่วนของกิจกรรมนาฬิกาแล้วทุกคนก็นี่เลย Future Last Cockman ตัวนี้พี่มองว่าทุกคนมันน่าจะมีอยู่แล้วแล้วทุกคนเพราะว่าโอกาสรอของมัน 99% ครับแล้วตัวละครของมันก็ค่อนข้างจะโหดแล้วทุกคน DPS ของมันอยู่ที่ 60,000 เลยนะทุกคนแล้วก็มีสโลด้วยสโล 50% แต่การโจมตีของมันเป็นโจมตีแบบเฟิร์สนะหรือโจมตีแบบเดี่ยวนั่นเองครับไม่มีแบบ AOE พี่จะให้อยู่ที่ดีแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะทุกคนแต่ว่าพี่เชื่อว่าทุกคนอะมันมีอยู่แล้วตัวเนี้ยสามารถเอาไปลงแบบพวกกิจกรรมก็ลงได้นะทุกคนแต่ว่ามันต้องมีตัวต้นเกมก่อนนะตัวต่อไปครับทุกคน Scientist Cockman ซึ่งตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครในพาร์ทที่ตัวละครในพาร์ทอะพี่แนะนำให้มีนะทุกคนแล้วมันก็ดีด้วยตัวเนี้ยเป็นตัวฟาร์มตังค์ด้วยใช่ไหมทุกคนแล้วก็สามารถทำดาเมจได้ด้วยตัวในพาร์ทอะเอาง่ายๆอะดีและจำเป็นต้องมีและที่สำคัญเลยคือมันเป็นตัวละครฟรีนะครับมันก็ใครๆก็สามารถหาได้นะแต่ว่าเราแค่ต้องขยันเล่นนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจเล่นก็ไปดูวิธี AFK ได้เลยนะครับน้องชายแต่ถ้าใครก็ยังขี้เกียจ AFK อยู่นะครับก็สามารถทักหาได้ที่เพจคิตตันช็อปเลยครับเพราะว่ามีบริการจำหน่ายยูนิตและเจมในแมป Toilet Tower Defense และแมปอื่นๆด้วยนะครับทุกคนสามารถทักไปได้เลยตัวละครต่อไปก็จะเป็นเจ้า Last Cockman ครับตัวนี้ DPS อยู่ที่ 50,000 ครับคูลดาวน์1วิระยะเท่าไหร่วะ50หรือ60ไม่รู้นะทุกคนจำไม่ได้แล้วตัวนี้แต่ว่ามันมีสกิลหยุดเวลาครับ10วิหรือเปล่า10หรือ20วิวะทุกคนอันนี้คือพี่จำไม่ได้นะไม่ได้เล่นนานนะตัวนี้ให้เอาสะสมครับทุกคนเพราะว่ามันมีตัวหยุดเวลาที่มันดีกว่านี้ครับอย่างตัวระดับก๊อตลี่นะถามว่าจำเป็นต้องมีไหมไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะทุกคนถามว่าดีมากไหมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะนั้นพี่ให้อยู่ที่สะสมครับถ้ามีก็เก็บเอาไว้ครับทุกคนในอนาคตอ่ะอาจจะมีราคามากกว่านี้ครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยกาเดียนตัวนี้บอกเลยว่าโน่นหนึ่งคือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่มันดีหรือว่าพี่มองว่าดีนะเจ้ากาเดียนเนี่ยคือหนึ่งเลยครับมันตีแบบพิชชิ่งครับหรือตีแบบทะลุนั่นเองครับทุกคน DPS ของมันแม่งโคตรเยอะครับ DPS เท่าไหร่อ่ะ DPS 45,000 ครับระยะของมัน60แล้วก็มีสโลว์60วิมันจะไม่ดียังไงวะทุกคนตีสโลว์ตีทะลุโอ้โหแม่งโคตรสุดแต่ว่าตัวเนี้ยแนะนำให้แบบมีตัวต้นเกมสัก1ตัวนะทุกคนก็อย่างพวกคิวปิดหรือไม่ก็ลีเบอร์คอนก็ได้ครับตัวนี้ OP เลยครับดีและจะเป็นต้องมีตัวในพาร์ทนะทุกคนสามารถหาได้ทุกคนครับไททันซิกมาซึ่งตัวละครเนี้ย DPS แรงนะ DPS อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ขอดูก่อน DPS อยู่ที่ 40,000 ครับทุกคนระยะ65ครับถือว่าใช้ได้ครับทุกคนแต่ว่าในคลิปก่อนที่พี่ให้มันอยู่ที่อะไรอ่ะให้มันมีประโยชน์ใช่มั้ยทุกคนเพราะว่ามันมีตัวที่มันดีกว่าครับแต่ว่าพอมันมาอยู่ในระดับมิสติกด้วยกันนะมันเก่งครับตัวเนี้ยพี่ให้อยู่ที่ดีแต่ว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่นะทุกคนและก็ตัวต่อมาอันนี้คือแบบว่าเซอร์ไพรส์มาตาฟักเตอร์พี่มากครับพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้บัฟมาหรือเปล่าครับกลายเป็นตัวไททันกระต่ายตัวนี้นะทุกคน DPS อยู่ที่ 42,500 ครับระยะอยู่ที่55และที่สำคัญตีแบบ AOE แล้วก็ตีแบบพิชชิ่งด้วยครับเหมือนกับการ์เดียนเลยพี่ให้อยู่ที่ดีจำเป็นต้องมีเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้มันคือมันได้บัฟมาหรือเปล่าครับทุกคนก็ลองเอาไปเล่นได้ครับแต่พี่คิดว่าค่าอัพมันอาจจะแพงนะไอตัวเนี้ยและตัวต่อมาครับทุกคนไปเลยครับอันนี้คือพี่ให้จริงๆนะทุกคนเพราะว่า DPS ของมันคือโคตรน้อยครับทุกคน 12,500 ครับแล้วก็ค่าวางของมัน600ครับทุกคนโคตรแพงระยะแค่40ตัวเนี้ยกำจริงนะ
ไข่ก็ไม่มีใครเอาทุกคนนอกจากจะไข่1เจมอะถึงจะมีคนซื้อประมาณ5เจม6เจมอะตัวต่อไปครับทุกคนไททันโคเวอร์แมนดีเบสของมันอยู่ที่ 60,000 กว่าเลยนะทุกคนระยะของมันอยู่ที่55ครับแล้วก็ความสามารถของมันก็มีการวางกล้องครับแต่การวางกล้องนี่คือกล้องดำดาเมจของมันจะอยู่ที่1ล้านครับแต่ว่าพี่เคยลองเล่นแล้วมันออกยากมากๆครับทุกคนแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือราคาแพงครับแพงแบบแพงมากๆครับทุกคน 20,000 พอๆกับไฮเปอร์เลยนะถ้าให้เลือกก็ทุกคนระหว่างซื้อไอ้ตัวนี้กับไฮเปอร์ซื้อไฮเปอร์ดีกว่าครับไฮเปอร์จะมีประโยชน์เยอะกว่าครับดีแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับไม่มีตังก็ไม่ต้องซื้อมีตังก็ซื้อครับทุกคนฮิลเลอร์ทีวีบูแมนตัวละครนี้ก็การโจมตีแบบสเปซครับทุกคน DPS ของมันอยู่ที่ 20,000 นะมันโดนเนิร์ฟครับทำให้จำกัดวางได้แค่2ตัวซึ่งตัวละครนี้พี่ให้อยู่ที่สะสมครับไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าแบบวางแบบไม่จำกัดอ่ะคือมันจะดีมากๆเลยทุกคนเพราะว่าการอัพของมันก็ไม่ได้แพงมากครับแต่ว่าพอมันโดนเนิร์ฟมาก็เอาไว้ว่าสะสมอย่างเดียวแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าราคาของมันก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าเลยนะต่อไปครับทุกคนคือตัวพุไอตัวพุเนี่ยคือDPS โคตรน้อยซึ่งมันเป็นตัวละครเก่าไงแล้วมันไม่ได้โดนบัฟมาเลยครับทุกคนแต่ว่าราคาของมันก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 นะทุกคนก็พอๆกับฮิลเลอร์ทีวีวูแมนเลยพี่จะให้อยู่ระดับเดียวกันนะแต่ว่าเอามาเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้นะไอตัวพูดนี่เล่นไม่ได้นะทุกคนกำครับ DPS ของมันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ขอดูก่อนDPS ของมันอยู่ที่ 10,000 ครับทุกคนระยะอยู่ที่ 35 โจมตีแบบสเปซถ้าเทียบกับราคาที่เราต้องซื้อแล้วคือมันไม่คุ้มครับไม่คุ้มแน่นอนครับ Healer TV Woman ยังเก่งกว่าเลยแล้วก็ตัวนาฬิกานี่ยังเก่งกว่าเลยครับต่อไปครับทุกคนตัวนี้ทุกคน EP ที่แล้วที่พี่ได้ทำไปน้องๆหลายคนก็เฮ้ยพี่มันมีประโยชน์ยังไงอะไอตัว TV หิมะนี่คือมีประโยชน์นะดาเมจของมันต้อง 60,000 กว่าใน DPS โคตรดีมีสโลด้วยตีแบบ AOE แต่สาเหตุที่พี่ให้มันตอนนั้นไม่มีประโยชน์ก็เพราะว่ามันไปจับอันดับคู่กับพวกไฮเปอร์พวกตัวละครที่มันดีกว่ามันไงพวกการ์เดียนอะไรพวกเนี้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมาอยู่แบบในระดับมิติกด้วยกันเนี้ยพี่ให้อยู่ที่ดีแล้วก็จำเป็นต้องมีครับพอเข้าใจไหมแต่ว่าพอไปอยู่แบบตัวอื่นนะเรามีไฮเปอร์แล้วอะเราจะมาเล่นทำไมวะทีวีหิมะจริงปะเรามีการ์เดียนแล้วจะมาเล่นทำไมก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแบบในระดับมิติกด้วยกันมันโหดครับดีเบส 60,000 ครับแล้วก็มีสโลด้วยแล้วก็โจมตีแบบ AOE แล้วก็มีตีแบบสเปซครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับทุกคนตัวต่อไปครับตัวฟาร์มตัวนี้ไม่ต้องอะไรมากครับดีจำเป็นต้องมีครับแล้วก็เชฟนี่คือมันเป็นตัวละครเก่านะทุกคนสมัยก่อนนะคือมันโหดครับแต่ว่าณปัจจุบันคือมันยังไม่ได้บัฟมานะทุกคนด้วยความที่ตัวละครแบบไอ้ฟังโถส้วมคือมันเก่งและเชฟ DPS เข้ามาอยู่ที่ 16,000 ครับทุกคนแล้วก็สโล 100% เลยเหรอตัวนี้มันสโล 100% เลยแล้วว่าแล้วก็โจมตีแบบสเปซการโจมตีแบบสเปซนี่ก็คือมันจะไม่ใช่แบบ AOE นะทุกคนการโจมตีสเปซก็คือใครอยู่ใกล้ๆอ่ะคือมันจะโดนดาเมจไปด้วยครับประมาณนั้นนะเพราะนั้นพี่ให้อยู่ที่ตอนเนี้ยณปัจจุบันนะไม่ได้ดีขนาดนั้นครับทุกคนพี่ให้อยู่ที่สะสมครับไม่พี่ให้อยู่ที่ดีแล้วกันอ่ะดีแต่ว่าไม่จำเป็นแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไอ้พวก3ตัวเนี้ยกับเชฟพี่ให้อยู่ระดับนี้นะแล้วก็ตัวต่อไปครับคอร์รัปเต็ดครับตัวนี้ได้บัฟมาพี่ลองไปเล่นแล้วนะทุกคนแล้วก็ DPS ของมันอยู่ที่ 65,000 ระยะของมันก็ค่อนข้างจะกว้างเลยแต่ข้อเสียของมันหลักๆเลยนะทุกคนก็คือมันไม่สามารถบัฟ DJ ได้ครับคือถ้ามันสามารถบัฟ DJ ได้นะพี่จะให้อยู่ที่ดีจำเป็นต้องมีเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้บัฟ DJ ครับทุกคนแล้วก็บัฟอื่นๆมันไม่สามารถบัฟมันได้เลยอันนี้แหละครับคือข้อเสียของมันหลักๆเลยครับเพราะนั้นพี่ให้อยู่ที่ดีแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีนะกับตัวละครนี้นั่นแหละครับทุกคนจะให้สะสมก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่า DPS ของมันคือแรงมากๆครับข้อเสียของมันนั่นแหละอย่างที่พี่บอกคือมันไม่สามารถบัฟ DJ ได้ครับเพราะนั้นไปใช้ตัวอื่นดีกว่าครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ครับกับตัวละครระดับมิสติกนะที่พี่ได้จัดอันดับไปก็ถ้าใครมีความคิดเห็นไม่ตรงกับพี่ต้องขออภัยด้วยนะแต่พี่คิดว่าอันเนี้ยแม่นสุดละสำหรับพี่อ่ะเพราะว่าตัวละครมิสติกนี่คือพี่เล่นมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็ระดับก็อดลีระดับเอ็กซ์คลูซีฟนี่คือแม่นกว่าพวกแบบลีเจนด์ครับพวกลีเจนด์นี่คือพี่ไม่ค่อยได้เล่นครับก็แถวบนนี่คือจำเป็นต้องมีครับทุกคน2ตัวนี้สำหรับมือใหม่ถ้าใครมีเงินครับเข้าตู้แล้วก็สามารถสุ่มมาใช้ได้นะทุกคนแล้วก็ตัวการ์เดียนกับตัวนี้เป็นตัวในพาร์ทนะทุกคน2ตัวนี้ก็สามารถหาได้ครับทุกคนวิธี AFK ทำไว้แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวละครลับเลยลับมากๆครับทุกคนราคาถูกด้วยก็สามารถไปซื้อมาเล่นได้ครับทีวีฮีมากับตัวฟาร์มนี่คือแน่นอนอยู่แล้วครับ2ตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ